ไตรรงค์ดูสิครับธงชาติและธงสีเหลืองเขียนข้อความทรงพระเจริญเรียงรายเต็มไปเกือบทุกบ้านเลยสวยจังเลยนะคะพี่พศใช่จ้านอกจากจะสวยงามแล้วยังเป็นการแสดงความจงรักภักดีของพวกเราชาวไทยที่มีต่อในหลวงด้วยจ้ะเมื่อวันก่อนใจดีได้ยินรุ่นพี่เรียกธงชาติว่าธงไตรรงค์หมายถึงอะไรหรอคะพี่พศคำว่าไตรรงค์แปลว่า3สีจ้ะและเราใช้เรียกธงชาติไทยซึ่งมี3สี5แถบคือแดงขาวน้ำเงินขาวแดงว่าธงไตรรงค์ด้วยจ้ะนั่นก็แปลว่าธงชาติก็คือธงไตรรงค์สินะครับไม่ว่าจะเรียกด้วยชื่อไหนแต่ทั้งสองคำต่างมีความหมายเหมือนกันจ้ะรับทราบครับน้องๆทางบ้านอย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องสวัสดีครับ